กับการแข่งขันฟอร์มูล่าดิฟแจแปนติดตามไปดีกับความมันแบบเต็มพิกัดแม็กซ์ทีวีความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station เพื่อให้คุณไปได้ไกลกว่าที่ฝันเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น Toyota Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการ Max TV นะครับวันนี้เราสองคนนะฮะมาอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิครับแต่ว่าเนี่ยเราจะไปทำอะไรไปแข่งอะไรติดตามให้ดีนะฮะรับรองว่าเกี่ยวกับการดริฟต์แน่นอนและเราไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็ออกจากสนามบินไฮเนดะนะครับซึ่งเป็นสนามบินที่เราบินตรงมาจากประเทศไทยนะครับมาลงไฮเนดะเสร็จปุ๊บนั่งรถบัสต่อไปที่โกเตมบะซึ่งโกเตมบะเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับสนามฟูจินะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เราต้องไปพักทั้ง5วันเลยครับที่เราจะต้องพักที่นี่เพื่อที่จะทำการแข่งขันก็โกเตมบะเนี่ยห่างจากฟูจิประมาณสัก30กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงครับต้องมาดูว่า2ชั่วโมงเป๊ะหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขออนุญาตหลับก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า2ชั่วโมงครับบ๊ายบายเอาละครับชาวแม็กซ์ทีวีครับหลังจากที่เราออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับมาตอน4ทุ่มกว่าๆนะครับครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่โรงแรมที่เราจะพักแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูรถกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูรถกันนะครับช่วงนี้เราไปดู PT Movement ก่อนดีกว่านะฮะมีความเคลื่อนไหวของ PT ทั้งทีมเลยฮะไปดูนะครับช่วง PT Movement by Max TV ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Stationสวัสดีครับพี่ธนพลทองเจือนะครับ PTT นะครับ Asset Racing Team นะครับปีนี้นะครับผมเข้าทำการแข่งขันในรุ่น Super Production นะครับ Super Pickup แล้วก็ Super Car Class 2นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีทำการแข่งขันใน2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น Super Pickup แล้วก็ Super Production นะครับสำหรับรุ่นในรุ่น Super Pickup นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ประเทศไทยปีที่3นะครับเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยทำได้ดีมากพอสมควรนะครับก็ได้ที่1มาครองเก็บคะแนนล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับออกไปก็มีอุปสรรคเรื่องเบรกนิดนึงเบรกมันจะล็อกตอนที่เราเบรกแรงๆนะครับแต่ว่าออกไปครึ่งรอบแรกเนี่ยก็เบรกล็อกตรง S1 ก็เลยโดนแซงขึ้นไปแต่ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 รอบก็ไล่กลับคืนมาแล้วก็แซงคืนมาได้นะครับหลังจากนั้นก็รักษาตำแหน่งเอาไว้แล้วก็เข้าเส้นชัยมาได้นะครับก็ประสบความสำเร็จในรุ่นนี้นะครับส
ูเปอร์โปรดักชันนะครับวันนี้ควอลิฟายไม่ดีมากๆเลยนะครับอยู่ที่อันดับ10นะครับว่าแต่ว่าจบการแข่งขันมาได้ในอันดับที่6นะครับเก็บคะแนนเอาไว้ก่อนครับรุ่นนี้ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้นะครับซุปเปอร์คาร์ยังเป็นการควอลิฟายอยู่ผลยังไม่ออกนะครับต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบนะครับวันนี้แค่เป็นวันแรกเท่านั้นเองยังมีพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้อีกสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นซุปเปอร์พิกอัพเลสที่2แล้วซุปเปอร์โปรดักชันเนี่ยจะเป็นเลสที่4นะครับแล้วก็ซุปเปอร์คาร์เป็นเลส3แล้วก็วันอาทิตย์เลสที่4ของซุปเปอร์คาร์ยังไงก็ติดตามชมให้กำลังใจต่อไปนะครับรับรองมันแน่ๆครับขอบคุณมากครับความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station